ครับพี่น้องพามาดูกี่ผึ้งที่ผมสะสมไว้ได้ครับเห็นยายบุญแกเคยขายครับแกบอกว่าแผ่นละ50ครับนี่ไหนแผ่นไหนพี่แม่แผ่น50นั่นแหละอันนี้ลอยนึงสองอันนี้ลอยนึงโอ้พี่น้องเห็นละ50ราคาดีอยู่ด้วยนี่อันนี้ก็กล้องลงกระลอยนึงครับนี่ก็มันแยกครับผมครับจะเป็นทำเป็นกล้องละลอยครับนี่ครับกำลังดูขนาดดูอะไรเงี้ยโอ้ราคาดีเนาะผมไม่รู้เลยนี่ลอยนึงนี่ค่ะนี่ค่ะจ้ะขายไม่ได้มึงเอากลับคืนมาเดี๋ยวไหวขายมันจนได้ยายบุญก็เคยขายครับผมแม่ผมยังไม่เคยก็เลยให้ยายบุญมาดูให้พี่เช้ามาดูให้นี่ของละร้อยยายบุญเป็นแม่ของคานซักแหละครับที่เคยไปหาผึ่งกันเรานะครับผมนี่ร้อยนึงคานซักแกหามาไหวหาผึ่งมาขายก่อนเอากี่ผึ่งมาจ้ะๆทำกี่ผึ่งแบบนี้เราก็ให้เดบุญไปขายครับเคยขายอันนั้นก็อันนี้กี่พึ่งครับนี่นะจ้ะอันนี้ก็40อันนี้บางกองนั่นแหละอันนี้50เห็นว่าโลละ500เลยพี่น้องโลละ500เป็น70โอ้ของดีอยู่ไกลตัวที่ผมไม่รู้ได้นี่นี่ผมดูที่ว่าของปลอมหาพึ่งมาผมก็ไม่ค่อยได้เก็บไว้เก็บปลอมไปโอ้นี่ของแท้ครับผมสีเหลืองเหิมเลยหาถุงมาแป้บอกว่าค่ะเขาบอกว่าทำไมเพ้นหน่อยมันหนาแมงนี่แกที่ไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เอาถุงหน่อยๆอู้หลังเท่าก็ว่าผมได้400ด้วยนั่นถ้าของละ100ใช่ไหมนี่ร้อยนึงเด้อนี่จ้ะ300 400 480โอ้โหเยเลยปล่อยขายไปเดี๋ยวบ้านเท่าไรมาถามเดี๋ยวที่บอกจ้ะถามก็แกก็บอกเลยเดี๋ยวที่หามาซ้อนซ้อนไว้เรื่อยๆจ้ะทั้งนั้นผมก็หาพึ่งบ่อยจนเดี๋ยวก็ไม่รู้มันเป็นราคาดีขนาดนี้เนาะก็เก็บเบิ่งไม่เก็บเบิ่งแม่อยากพูดที่หมดสายไม่ต้องดีอ่ําก็เรียนก็อันนี้ละดีนั่นดูว่าพอบ่มีเงินก็หาพึ่งไปขายของละลอยแสดงว่าพี่ซักนี่ส่งลูกเรียนจากการหาของป่าหาพึ่งให้เนาะเดี๋ยวนี่บ่ได้ให้ดอกธรรมดาเนาะพี่ซักนี่ถุงใหญ่กินยามันใหญ่ไปอ้าวเอ็นก็ใส่หมัดเอาไว้แล้วถุงใหญ่อยู่บ่มีเด้อนี่เมื่อกี้ก็ไปตัดมะพร้าวน้ำหอมมาผ่ากินครับนี่บ้านผมปลูกไว้2-3 ต้นพ่อได้กินอยู่พี่น้องบ้านสวนที่นู่นสูงมะพร้าวน้ำหอมครับแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่นะเพราะว่าดินไม่ค่อยดีครับพี่ดินเข้มครับแต่ก็แต่แค่ที่กินนี่ได้กินอยู่ครับผมโอ้ต้นมันโอ้นี่แหละจีพึ่งพี่น้องโอ้ตอนแรกผมฉันไม่รู้ว่ามันราคาดีขนาดนี้ฉันคิดว่ากิโลละ100ขายอร่อยลูกบัดนี้มาได้ยินว่ากิโลละ500นี่โอ้ยตั้งใจหาเลยที่นี่ล่างๆก็จะเอาพึ่งล่างนี่มาทำกี่พึ่งได้ดีไหมฮะอ๋อแต่เป็นพึ่งล่างนี่กี่พึ่งมันจะอะไรสีมนๆวันนี้เออสีมนจ้ะใจกระไดคือกันแล้วเนาะใจคือกันมาขายกับพึ่งกันเลยจ้ะพอดีฉันเห็นพึ่งล่างไว้หลายล่างเดี๋ยวไปเอาพึ่งล่างกันนะมาทำให้ทำอะไรจ้ะอันนั้นอะไรลอยดิทำพึ่งอร่อยจ้ะเอ้าก็เขียนฉลากใส่แม่นี่เขียนราคาติดป้อมนี่หมอเขียนทุ่งยางลอยทำบาร์โค้ดเลยบ่ขายได้กินนี่มันยางดีเลยมันหนาเจ้าเออไอ้ยี่ขายบาทก็เขียนบาทจ้าว่าเห็นพี่น้องหลายท่านก็คอมเมนต์มาสอบถามขอซื้อกับผมอยู่แต่ผมก็ยังไม่ได้ขายให้เนาะเพราะแบบก็ถ้าอยู่ไกลก็โอ้มันส่งยากลำบากกับผมครับก็เลยขอขายในชุมชนก่อนขายในชุมชนนี่ก็พอๆกันแล้วครับผมครับพอดอกอันนี้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งสามแผ่นเนี่ยแกทำแผ่นใหญ่แผ่นเอาละพี่น้องนี่แหละพาดูคลิปสั้นๆกับผมครับว่าคลิปพึ่งก็ขายได้เด้อพี่น้องคนไหนหาพึ่งก็สะสมไว้ครับกิโลละ500ราคาเยอะครับผมครับเอาละคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ